พามาดูด้านหลังชุมชนสันติภาพวันนี้ถนนหนทางเนื่องจากว่าหน้าฝนฤดูฝนนี้ต้นไม้เถาวัลย์หญ้าต่างๆอุดมสมบูรณ์มากนะพรุ่งนี้วันปิยมหาราชก็ทางชุมชนสันติภาพได้มาพัฒนาถนนหนทางเพื่อให้มันดูสะอาดตางามตาเนาะถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนำโดยท่านประธานชุมชนสันติภาพคณะทำงานคณะกรรมการหมู่บ้านญาติโยมเนาะได้ช่วยกันปากทางเข้าชุมชนสันติภาพอันนี้ก็ทะลุซุปเปอร์ถนนซุปเปอร์ได้สวนทะเลน้ำทะเลน้ำฝั่งทางนี้ทะเลน้ำฝั่งทางนี้ก็จะไปชุมชนชุมชนบุญเกิดบ้านบุญเกิดถนนสายนี้น้องหมาอยู่กันเยอะเหมือนกันมีน้องหมาที่เป็นหมาจรที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าแถวๆนี้เยอะเป็นที่ดินของชาวบ้านที่ไม่ได้ปลูกบ้านไม่ได้ทำอะไรก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าจึงทำให้เป็นที่อยู่ของน้องหมาอย่างดีเลยนะก็อยู่อาศัยกันไปชุมชนสันติภาพนี้เป็นชุมชนที่มีจิตอาสาเยอะนะไปช่วยงานที่วัดบ่อยถ้ามีงานวัดงานบุญงานมงคลงานต่างๆที่วัดมีนะกฐินผ้าป่างานบุญต่างๆญาติโยมทางสันติภาพก็ไปช่วยงานตลอดอันนี้ท่านประธานชุมชนอันนี้ขยันขันแข็งมากนะไปที่ไหนนี่ถือมีดไปด้วยทุกวันนะไปคอยตัดนู่นเที่ยวนี่ทางนู่นทางนี่ตลอดเป็นคนที่มีจิตอาสาวัดทุ่งโป่งทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอยู่ใกล้ถนนใหญ่หรือเปล่าครับใกล้ครับถนนใหญ่ที่เราไปนี่เลยแหละครับวัดทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งยังไม่ถึง3แยกมั้งมั้ยหือถึง3แยกมั้งยังครับถึง3แยกเลี้ยวซ้ายอ๋อถึงแยกแรกเลี้ยวซ้ายผ่านทางหน้าที่ว่าการอำเภอไป1กิโลก็ขออ้อมไปข้างหลังวัดทุ่งโป่งมันกี้บ้านมันอยู่ซอยปุ่นมันออกจากซอยนี่ปะฮะบ้านมันอยู่ซอยซ้ายบอกเยอะๆกับถอยกับไปเกียร์ก็นั่นแหละเดี๋ยวผมนั่งพูดครับแสดงว่ามันออกบ้านมันจะเข้าเวียนมันมาเข้าซอยนี่ราคาตาเล่นกันไปยิงอ่ะมันจะเข้าเวียนมากไหมก็ทําซอยทําปุ้นซอยทําปุ้นทําฝาถามเลยก็ทําปุ้นพัฒนาก็ครับได้เออตอนนี้ตอนนั้นพัฒนาก็ได้นะคนตะปุ้นลงมาช่วยบ่ช่วยการอีกอ่ะ
าโผล่แกเนี่ยกินแข็งแน่นอนดูกันนานเข้าไปพวกข้างในส่วนอีกเด็กเอากิ่งหำกิ่งเดียววะละเอากิ่งนั่งกิ่งเดียววะละ
ขอเก่งย้อนนั่งเก่งเดียวพอละเก่งนั่งเก่งเดียวพอละหัวตัดซอยแล้วจงเขาเนี่ยกะออกเลยเอาออกเลยให้มันโล่งเลยเอาออกอีกแล้วอาจารย์บอกเอาออกอีกแล้วหาคนเก่งขึ้นยากต่อไปมีแต่เราก็ทำไม่ได้ก้อยนะก้อยนะดูนะมันไม่ได้ก็ไม่ต้องลงแล้วเอาลงบนครับบอกละไม่ใช่ดูเด็กเลยไม่ๆตัวเกมอ่ะคนเนี่ยเป็นยังเอาเครื่องเนี่ยเครื่องนั่นนั่นให้มิติขวางนักนะเอาเลยหอนก่อนนักหอนเลยหอนเก่งมากเอาเลยหอนก็เน้นเข้าได้หรอจงไปไทยนักมันจะมีเวิ้งหน่อยนะเวิ้งกันมีอยู่ห้าเดือนจะมองแสงเอาลงก็ได้เพราะว่าถ้าพวกนี้มันออกแล้วเดี๋ยวก็มันจะหักใส่สายไฟอนาคตข้างหน้าเอาลงฮะซอยกิ่งเล็กๆลงมาก่อนมันหลังจะไม่มีใครขึ้นตอนมีคนขึ้นไม่มีหรอกยังไงมันเวลากิ่งพวกนี้มันออกมันจะเอ็นลงมาทางนี้
บอกว่าจะต้องเข้าไปตัดตัดตรงไม้ตัดตามนี่โอ้ก็ถึงวันนู้นจ้ะถึงวันเอาเยอะเลยคนเดียวมันจะเป็นวันนั่นหรอโอ้ทั้งวันตรงนั้นก็ร้อนลงไปเลยให้มันตรงผิวข้างหลังเนี่ยมันจะได้ลงมันหลังให้มันเป็นปุ่มสวยๆแล้วไม่ได้มีผิวลงไปทำปืนได้ไหมเดี๋ยววันหลังมาตัดเอาเนี่ยทำให้มันตรงสวยลำ700ลำนั่นนะเต็มคลองนั่นนะครับวันหนึ่งถ้าไม่ได้2ลำขาดทุน2คน2เมียเครื่องอีกน้ำมันอีกรถวิ่งไปวันหนึ่งไม่ได้ไม่กี่ตันวันหนึ่งได้แต่กี่ตันเคยมีสามีที่แก่กว่าแกแล้วก็ต้องดูแลต้องแก่ไปในบ้านที่มีแก่แล้วถ้าแต่งงานไม่หนุ่มกว่า70ยังไหมมีผัวแกต้องดูแลอีกเมื่อวานนะเขาขอหนุ่มด้วยสบายแต่ต้องดูแลแก่อะยังไหมพิจารณาได้ยังไหมพิจารณาเป็นคนขึ้นใจปุ่มเฉยสอนให้เราไปเอาเล็กๆลงก่อนเอากิ่งเล็กๆลงก่อนไม่เป็นไรผิวออกมาก่อนไม่เป็นไรเอาเล็กๆออก
บอกให้คนออกเฉยตาไม่ต้องสั่งพี่สั่งเองสั่งเถอะตาอย่าเข้าไปข้างล่างก็พอเอาไว้ตัดข้าวหลามจะมีงานปล่อยหลวงอีกนี่ทุกเป็นเดือนเนอะฮะงานปล่อยหลวงนี่อย่าเอาตะเลียวไปนอนวัดเลยล่ะทีแรกว่าจะเดินทุกดงวันที่16ไม่ได้ไปแล้วปล่อยหลวงเตรียมงานเป็นเดือนวันที่26เดือนธันวาคม26งานวัดที่เขาจะฉลองวิหารฉลองขอจะมาไม่ทันไม่ได้เอาเข็มวันหน้าซื้อเข็มขัดให้ท่านจะมาท่านจะขึ้นเสาไฟอ่ะเซฟตี้ทำจะได้เซฟมือมันจะได้ทำจะมาทีนี้แกไปเยอะนะหมดขาวหมดแล้วทำไม่ได้เรื่องติดยากนะลำบากน้องแล้วนะครับมาถึงนี้นะครับประมาณนี้โอเคมาตีสันติภาพเลยแล้วสดออกไปเลยตีหน้าเข่าซิปเลยมาสุดเลยเนี่ยสุดซอยเลยเนี่ยสันติภาพสุดตรงเข้ามาสุดเลยตรงเข้ามาเข้าทางปากทางมาแล้วก็มาสุดตีเขาเข้าทางหลังกูจะดูข้างบนเลยเนอะรอแป๊บนึงบนบ่เติมบนแล้วอาจารย์เอมาเอาลงมาก่อนเร็วเอาลงละเนาะลงเด้อหมดละอันใดที่แปลงหลัวตอนลงแปลงหลัวแกอันนั้นมา
แกได้หลัวไหนๆแล้วก็ไหนๆแล้วเอาไส้หมดเลยก็ได้ได้น้ำมันมันหมดโอ้โหโอ้ไปเลยเป็นน้ำมันกันนะครับผสมเอาได้เป็นกันโอ้เดินถามโอ้ดิน้ำมันมีเขาเก็บมันได้ไหมเก้าห้าไม่ไปถามไม่อดน้ำมันไม่หมดอดถ้ามีก็ใส่ขวดส่งให้แกเลยเครื่องตัดพวกอดแกน้ำมันอย่างเก้าห้าเนี่ยได้จะลุกมันมีอยู่แล้วI'm
รับเนี่ยยังเป็นเผ่าวัดฮะไม่เอาเดี๋ยวไปละเดี๋ยวรอบเบิ้ลไม่ได้ไม่ได้ไปดูกับพี่ที่วัดไม่ได้อ้าวไม่ได้ไปไงเล่านัดนัดใครสิบโมงที่ความปตท.ตอนนี้มันเลยสิบแล้วนะนั่นแหละมันเลยแล้วนี่ในเบิ้ลมันมาช้าเนี่ย